บกับนาทีสืบสวนกับดิฉันกุลชาตั้งมหาสุขร่วมกันค้นความจริงคลี่ปมสงสัยไขคดีดังไปกับนาทีสืบสวนประจำสัปดาห์นี้คลี่ปมสงสัยคดีดังต่างๆที่มักมีทนายความคนดังมาว่าความให้นอกจากฝีไม้ลายมือการว่าความแล้วเอกลักษณ์ภาพจำที่แตกต่างจากทนายความคนอื่นๆรวมถึงการหยิบยกประเด็นที่อยู่ในความสนใจจากสื่อมวลชนมาต่อยอดยิ่งทำให้คดีความต่างๆนั้นได้รับความสนใจจากประชาชนเพิ่มขึ้นไปอีกไม่ใช่เพียงแค่ทนายความคนดังเท่านั้นค่ะหนึ่งในนั้นคือนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของท่าทีที่ขึงขังและไม่ยอมคนจนกลายเป็นเอกลักษณ์ภาพจำของนายอัจฉริยะนาทีสืบสวนที่ 12:30 น. 18 มิถุนายน 255520 นาทีวันที่18 มิถุนายน 2555นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ขณะนั้นประกอบอาชีพเป็นวิศวกรโยธาและเจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้างอุ้มลูกสาววัย3 ขวบนั่งกลางถนนพระราม1ด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติขู่ฆ่าตัวตายทำให้รถที่กำลังสัญจรไปมาต้องหักหลบกระทันหันเป็นเหตุให้การจราจรติดขัดอย่างหนักเพื่อร้องขอความเป็นธรรมจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังเขาตกเป็นผู้ต้องหาฐานบุกรุกต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังของสภ.เมืองปทุมธานีเป็นเวลา1 วันจากการถูกเจ้าของอาคารที่ว่าจ้างให้ก่อสร้างแจ้งความให้ดำเนินคดีเมื่อปี2552ต่อมาศาลยกฟ้องพิพากษาให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ก็ยังมีประวัติเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาทำให้ไม่มีใครรับเข้าทำงานมายืนตั้งแต่9 โมงจนถึงเที่ยงป้ายเราก็บอกแล้วว่าถ้าเลยเที่ยงไปเราก็จะเอาลูกเมียเราไปนั่งรถทับตายก็ไม่มีใครสนใจเลยจนกระทั่งถึงเที่ยงครึ่งเราก็เลยไปนั่งจำได้อยู่แล้วแล้วเราก็ถูกหามแล้วก็ระหลังท่านพงศพัฒน์พงศ์เจริญมาก็ให้ตังมา2,000บอกเอาตังไว้กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะลบให้ภายใน7 วันพอครบ7 วันก็ไม่ลบอีกก็เลยต้องไปนั่งครั้งที่2ถึงลบให้นั่นแหละมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วไงเพราะถ้าไม่ลบมันก็เหมือนกับเราก็ตายทั้งเป็นอยู่แล้วเพราะเราไปทำหากินไม่ได้แล้วไงว่าเราเป็นวิศวกรระดับฝ่ายบริหารเวลาเราไปสมัครงานเราสแกนมือไงพอสแกนมือมันจะขึ้นประวัติเราไงแล้วแฟนก็ท้อง6 เดือนแล้วลูกก็วันนั้นเหลือตังค์ติดบ้าน50 บาทเองก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วจากเหตุการณ์ในวันนั้นเวลาผ่านไปนาน3 เดือนนายอัจฉริยะได้ก่อตั้งชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมขึ้นโดยเขาเป็นประธานและมีทีมงานอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรับเรื่องร้องเรียนจากทั่วประเทศผ่านทางเพจ Facebook ช่วยเหลือเหยื่อที่เป็นคนยากจนคนพิการหรือคนด้อยโอกาสเป็นหลักเพราะเขาเชื่อว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นปัญหาที่ทำให้คนกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมเหมือนเช่นตัวเองเมื่อในอดีตน้ำเสียงที่จริงจังการพูดจาขู่ค้ำและท่าทีที่ขึงขังเป็นภาพจำของนายอัจฉริยะไปแล้วซึ่งเมื่อไม่นานมานี้หลายคนคงจำได้กับภาพการสนทนาของนายอัจฉริยะกับแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในคดีที่มีผู้เสียชีวิตจากบาดแผลที่ถูกสัตว์น้ำกรดซึ่งเชื่อว่าสาเหตุมาจากการปฏิเสธไม่รับรักษาของโรงพยาบาลคดีนี้นายอัจฉริยะเดินหน้าหาหลักฐานให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงพยาบาลในหลายประเด็นเพิ่มเติมจนทำให้อาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลต้องถูกสั่งปิดชั่วคราวเนื่องจากพบว่ามีการดัดแปลงอาคารโดยไม่ขออนุญาตคือมันเป็นวิธีการทำงานของเรานะคือบางคนเราอยากให้เขามองเราทุกมิติอ่ะคือถ้าเราเจอคนเถื่อนบางครั้งเราก็ต้องใช้ลูกนักเลงถามว่าเขามีอาวุธไหมเรารู้ไหมว่าพื้นที่ตรงนั้นอันตรายไหมถ้าเราไม่มีพวกไปหรือไม่มีเพื่อนไปหรือไม่มีทีมไปเราไม่รู้เราจะถูกยิงตายวันไหนเพราะเรารู้ได้ไงว่าคู่ต่อสู้เขามีอาวุธไม่มีอาวุธมันเป็นการทำงานในการทำงานของเรางานสนามคนจะมองยังไงเราไม่รู้นะแต่สำหรับเราบางครั้งเราก็ต้องมีทุกรูปแบบแล้วก็เราก็บอกเลยว่าถ้าเราผิดนะก้าวล่วงที่ทำให้ประชาชนไม่สบายใจแล้วก็พร้อมที่จะขอโทษพร้อมที่จะยอมรับผิดแต่บางเรื่องมันเป็นสิทธิในการทำงานของเราอะในการที่เราจะต้องดำเนินการกับคนที่มีปัญหาเป็นคนรวยถามว่าเกาะกระแสอะไรฮะส่วนมากมีแต่คดีที่เราทำโดนฟ้องมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
แล้วก็เสียเงินแล้วที่สำคัญคือก็ไม่ใช่เรื่องของเราด้วยทุกเรื่องที่เราทำเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเกาะกระแสแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เห็นว่าสังคมทุกวันเนี่ยมันต้องทำความจริงให้ปรากฏคือทุกวันนี้ถ้าเราไปดูออนไลน์จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะง่ายในการที่จะทำอะไรก็ได้ที่จะคอมเมนต์ใครก็ได้ด่าใครก็ได้ในประเทศไทยถือว่าไม่มีความผิดอ่ะนะเพราะว่าตัวเองอ้างเป็นอวตารแต่ว่าการทำคดีเนี่ยมันต้องทำให้ออกมาปรากฏข้อเท็จจริงให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยเนี่ยต้องได้รับความเป็นธรรมนายอัจฉริยะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากว่า60คดีและถูกฟ้องคดีแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายรวมกว่า300ล้านบาทจากการทำงานของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมาตลอดกว่า4ปีที่ผ่านมามีการรวมกลุ่มของทนายความหรือนักกฎหมายจัดตั้งเป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือประชาชนในการต่อสู้กับความอยุติธรรมเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมที่มีนายรณรงค์แก้วเพชรเป็นประธานเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่มีภาพลักษณ์ชัดเจนเป็นที่จดจำปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินอยู่อาศัยของชาวบ้านชุมชนวัดบางพูดไหนที่นี่ทำให้เมื่อครั้งวัยเด็กที่ทนายรณรงค์เติบโตและอยู่อาศัยที่นี่ซึมซับปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวจนเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เขาเลือกเรียนวิชาทางด้านกฎหมายและประกอบอาชีพเป็นทนายความจนถึงทุกวันนี้ทนายรณรงค์ยอมรับว่าเขาเป็นเด็กวัดที่อยากช่วยเหลือคนอื่นและเชื่อว่ากฎหมายเป็นต้นทุนที่น้อยที่สุดที่จะทำให้สามารถต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้เขาจึงมุ่งมั่นที่จะเรียนคณะนิติศาสตร์และสอบเป็นทนายความได้อย่างที่ตั้งใจขณะที่เอกลักษณ์การแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีชมพูสวมทับด้วยสูทสีขาวทนายรณรงค์บอกว่านี่เป็นความชอบส่วนตัวเพราะมีความโดดเด่นทำให้คนจำได้หากใครจะมองว่าอยากดังหรือสร้างกระแสก็ไม่กังวลเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่ใครก็ทำได้เราเคยได้ยินบ้างไหมคะว่ามีคนเนี่ยพูดว่าทนายอยากดังหรือว่าทนายมาจับเคสอู้เยอะแยะไปหมดเลยก็เราอยากดังเราก็ทำเนี่ยทำอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ลองให้คนอื่นมานั่งตรงที่เรานั่งดูจะรู้ว่าก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายเลยการที่คุณต้องมานั่งเรื่องรับเรื่องร้องทุกข์คนเยอะๆเนี่ยถ้าคุณจัดวางบริหารจัดการไม่เป็นเนี่ยชีวิตล้มเหลวก็มีเรามีชุดสูทสีชมพูด้วยนะเรามีชุดสูทสีชมพูด้วยแต่ว่าเราใส่ชุดสูทสีขาวแล้วมันบังเอิญว่าคนจำได้เท่านั้นเองแสดงว่าสีชมพูนี่อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวด้วยหรือเปล่าคะก็คือมันโดดเด่นดีมันโดดเด่นดีแล้วเราก็เลยใส่ชุดเดียวมาตลอดคือจะได้ไม่ต้องไปนั่งคิดว่าวันนี้จะต้องใส่ชุดอะไรก็คือใส่เสื้อตัวเดิมๆง่ายดีเราก็ซื้อไปในตู้แล้วเป็นสิบชุดอ่ะเราใส่มันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราก็จะดูเรื่องงานแสดงว่าตอนนี้เปิดตู้เสื้อผ้ามาก็มีแต่เสื้อเชิ้ตสีชมพูกับเสื้อคลุมสีขาวเสื้อคล้ายๆกันอยู่ในตู้คือหยิบมาใส่แล้วก็ไปทำงานเลยถ้าเกิดวันไหนที่ทนายรณรงค์ไม่ได้ใส่เสื้อสีชมพูข้างในเนี่ยมันจะเกิดอะไรก็คือวันนั้นไม่ได้ทำงานไปเที่ยวพักผ่อนอยู่บ้านเฉยไม่ได้ออกไปข้างนอกคือถ้าออกไปทำงานไปสัมภาษณ์ตามทีวีพวกเนี้ยจะใส่เป็นชุดนี้เลยแม่บ้านเขาก็จะรีดไว้ให้เป็นชุดเราก็เอาไปใส่แม้ว่าที่ผ่านมาทนายรณรงค์จะรับทำคดีให้กับผู้เสียหายหลากหลายรูปแบบแต่คดีที่เขายอมรับว่ายากที่สุดและถือเป็นความภาคภูมิใจในอาชีพทนายความคือคดีทลายเครือข่ายศัลยกรรมเสริมหน้าอกที่ศาลออกหมายจับแพทย์ถึง3คนคดีนมเน่าไงเคยเห็นผมไปนั่งจี้อยู่3สัปดาห์มั้ยล่ะไม่ทำเรื่องอื่นเลยมีคนเสนอตัวอื่นมาที่มันน่าจะเป็นข่าวดังหน้าหนึ่งให้แต่เราก็ปฏิเสธเพราะว่าเราต้องการรู้ว่าไอ้เรื่องนี้จะจบยังไงและคดีการฟ้องทางการแพทย์น่าจะเป็นในรอบหลายปีเลยอะที่กล้าออกหมายจับหมอเป็นเรื่องใหญ่มากผมใช้วิธีการในการเดินเรื่องต้องคิดต้องวิเคราะห์หลายๆอย่างเรื่องนี้คือเรื่องที่ยากที่สุดตั้งแต่ทำคดีมาแล้วต้องบอกเลยว่าศัลยกรรมทางการแพทย์เนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากช่วยเพราะมันยากมันจึงอันนี้เลยต้องเรคคอร์ดไว้ในประวัติเลยว่ามันสามารถทำได้ในวันนี้รูปแบบการดำเนินคดีติดตามความคืบหน้าคดีของทนายรณรงค์กับทนายอื่นๆต่างกันยังไงครับพี่ผมไอ้ของท่านอื่นเนี่ยผมไม่รู้แต่ของผมเนี่ยคือจะให้ทางทีมงานเนี่ยประสานกับเจ้าหน้าที่ในท้องที่แต่โดยปกติมันจะคืบหน้าไวมากมันจะไม่ช้าเพราะถ้าช้าก็จะมีปัญหาตามมาจากผมเองหรือจากคนอื่นแล้ว
ราก็ไม่ยอมถ้าเกิดว่ามันช้าใช่ถ้ามันช้ามันต้องมีเหตุผลแต่ส่วนใหญ่มันจะช้าแบบไม่มีเหตุผลอนาคตทนายรณรงค์มีจุดมุ่งหมายว่าอยากเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งเขาเชื่อว่านั่นเป็นตำแหน่งที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือทุกคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริงเอกลักษณ์ภาพจำของทนายความรณรงค์คือทนายความสายความงามส่วนนายอัจฉริยะคือท่าทีที่ขึงขังยังไม่ยอมคนช่วงหน้ายังมีทนายความสายความเชื่อและทนายความสายแข็งพักกันครู่เดียวค่ะอยู่กับนาทีสืบสวนในช่วงที่2ค่ะทนายความคนดังที่เคยรับบทเป็นนักแสดงสมทบละครโทรทัศน์ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นคอลัมนิสต์และเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์แต่สิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดคือการเป็นทนายความสายความเชื่อคดีดังสายความเชื่อต่างๆที่ออกมาเปิดโปงไม่ว่าจะเป็นคดีเนนคำและคดีอาจารย์อุบลช่วยด้วยกับทนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์ส่วนในอดีตของทนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์เมื่อสมัยเป็นนักแสดงตัวประกอบละครโทรทัศน์หลายช่องเขารับบทเป็นทั้งตำรวจนายพรานตัวร้ายด้วยบุคลิกที่มีเอกลักษณ์ได้รับค่าตัวหลักร้อยบาทไปจนถึงหลักพันบาทก่อนจะมาเป็นทนายความรับว่าความคดีให้กับประชาชนในฐานะประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พ่อแม่ก็ทำโรงงานไอศกรีมแล้วก็แม่ฝึกเราค่อนข้างที่จะเก่งฝึกเรารู้จักช่วยตัวเองหนึ่งเอาไอติมไปขายตามสมัยเป็นเรียนประถมเลยไอติมสติกอะไปขายเปิดเป็นโรงงานใหญ่โตแถวบางพัดเราเป็นลูกเราก็ต้องช่วยตัวเองทำกับข้าวเพราะเรียนมาจบม.6ปุ๊บเป็นพ่อแม่ลำบากเราก็ต้องหนึ่งเป็นนักแสดงด้วยต้องบอกว่าจุดประกายเริ่มแรกของบริษัทกันตนาวิดีโอโปรดักชั่นสมัยพ่อผลิตกันจะลึกเราไต่เต้ามาจากนักแสดงตัวประกอบผ่านหนึ่งเอาไปละ500โอ้ดีใจมากต่อมาก็ไต่เต้าเป็นเริ่มมีบทบ้างจากปาก500เป็น700 1,000 นึงแล้วเป็นตัวเป็นตอนเป็น 1,500 2,000 ล่าสุดตอนที่เราเคยเล่นกันตนาเนี่ย เล่นชุมทางเขาชุมทอง 2,700 บาทเยอะเหมือนกันนะเรื่องนึงประมาณ 10-20 ตอนอ่ะแล้วก็เล่นละครหลายค่ายของพี่คมอัครเดชก็เล่นพยัคฆ์ยี่เกนะครับเล่นเยอะอ่ะเล่นเราได้จากไต่เต้าจากตัวประกอบมีบทแล้วเล่นเป็นบทยาไดอะล็อกต่างๆนะครับก็คือกระทั่งเรามาเป็นผู้จัดกว่าเราเป็นผู้จัดได้เราต้องไต่เต้าเป็นตัวประกอบก่อนเป็นผู้จัดการกองถ่ายเป็นผู้ช่วยละมาทำรายการโทรทัศน์ชื่อของทนายสงกรานต์เริ่มเป็นที่รู้จักจากการรับทำคดีความเชื่อและฟ้องร้องดำเนินคดีฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนกับนายสิทธิกรบุญชิมหรือเสี่ยอู๊ดจากการจัดสร้างพระเครื่องที่ใช้ชื่อว่าพระสมเด็จเหนือหัวเมื่อปี2550ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรพิพากษาจำคุกเสี่ยอู๊ดเป็นเวลา5ปีและปรับบริษัทไดมอนด์ฮิลจำกัดรวม 12,000 บาทพร้อมให้จำเลยร่วมกันคืนเงินกับผู้เสียหายทั้ง921คนที่เช่าพระสมเด็จเหนือหัวเป็นจำนวนเงินกว่า4ล้านบาทต่อมาปี2556ทนายสงกรานต์ร้องทุกข์กองปราบปรามให้ตรวจสอบพระเนนคำชัตติโกพระสำนักสงฆ์ป่าขันติธรรมจังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดปกติทั้งความร่ำรวยการระดมทุนก่อสร้างพระแก้วมรกตองค์ใหญ่ที่ทำมาจากหยกเขียวมูลค่าหลายล้านบาทและคดีพรากผู้เยาว์เด็กซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษจนสามารถเอาผิดเนนคำได้ในที่สุดจากคดีเหล่านี้ทำให้ทนายสงกรานต์เริ่มถูกจับตามองเนื่องจากความกล้าหาญในการเดินหน้าตรวจสอบเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนาซึ่งถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีเริ่มการตรวจสอบแล้วก็มีการดำเนินคดีกับเสี่ยอู๊ดเป็นคดีแรกนะครับขณะนั้นเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำอย่างไรหรือจะตั้งเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็มาหลังนั้นก็มีคนเริ่มรู้จักกันมากพอสมควรแล้วก็มาเรื่องของคดีของเนนคำเนนคำนี่ก็เหมือนกันนะครับเนนคำนี่ก็คือต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักของประชาชนใหม่ๆเราก็ไปว่าความที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีก็เห็นมีรถขบวนนำกันเต็มเลยฮะเขาบอกว่าชาวบ้านโอ้โหนี่เนนคำ
ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะคู่คนกราบไหว้แม้กระทั่งเราคนนั้นเราก็ไหว้นะยกมือไหว้เนี่ยโอเดนคำนำไปส่งขึ้นสนามบินต่อมาเราเห็นผิดปกติก็คือหนึ่งมันจะมีเรื่องของต้นกระถินเพิ่นต้นกระถินเนี่ยมีคนส่งมาเรามาดูว่ามีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องเอาเงินไปปักต้นกระถิน30กว่าต้นแล้วถามว่าที่ศรีสะเกษอ่ะชายแดนเราก็นั่งคิดว่าเอ๊ะเขาส่งภาพมาให้เรา 4-5 ภาพเนี่ยคือเพื่ออะไรเราต้องมาขบคิดว่าไอ้คนแถวนั้นจำเป็นเรื่องแบงค์พันติดจนเราดูแล้วหนึ่งต้องตรวจสอบสองก็คือได้หลักฐานบอกว่าสร้างซาพระแก้วมรกตองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยหินหยกเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยเพราะเรื่องนี้สำคัญพลาดคือจบเลยต้องก็ถูกดำเนินคดีด้วยทนายสงการยังรับทำคดีเกี่ยวกับความเชื่ออีกหลายคดีรวมถึงคดีอื่นๆเป็นที่รู้จักของประชาชนเป็นทนายความคนแรกๆที่มีบทบาทกับสื่อมวลชนจนทำให้เขาได้รับเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมทนายความเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเรียกร้องสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายในการดำเนินคดีให้กับผู้เสียหายชื่อของทนายอนันตชัยชัยเดชก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สังคมให้ความสนใจย้อนกลับไปในวัยเด็กของทนายอนันตชัยที่แม่ถูกโกงที่ดินเนื้อที่กว่า100ไร่นี่เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ทนายอนันตชัยเติบโตขึ้นมาและเลือกที่จะเดินเส้นทางนักกฎหมายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นปี2551ทนายอนันตชัยซึ่งเป็นทนายความของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นถูกคนร้ายใช้มีดฟันบริเวณด้านหน้าศาลอาญาทำให้ศีรษะแตกเย็บ8เข็มและบริเวณนิ้วก้อยข้างซ้ายแตกเย็บอีก8เข็มขณะกำลังจะเดินทางกลับหลังมาเป็นทนายในคดีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นจบยื่นฟ้องนายภัยจิตธรรมโรจน์พินิจหรือปอประตูน้ำฐานหมิ่นประมาทจนสื่อมวลชนตั้งฉายาให้ว่าทนายกระดูกเหล็กผมเนี่ยมีฉายาเรียกว่าทนายกระดูกเหล็กใช่ไหมซึ่งหนังสือพิมพ์เดลี่นิวเนี่ยให้ฉายาผมเมื่อปี51เพราะว่าโดนฟันในศาลแล้วไม่ตายเพราะนั้นนักข่าวทุกช่องเลยนะตอนนี้ไม่มีโซเชียลทุกช่องทุกข่าวลงสื่อหมดก็เลยให้ฉายาผมทนายกระดูกเหล็กคือทนายสายชนก็คือว่าชนแหลกคือไม่กลัวใครไม่กลัวอิทธิพลใครนะผมไม่สนใจเลยแม้แต่ณวันนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็ยังเป็นประธานวัดธรรมโพธิสัตว์นะครับต่อสู้กับอิทธิพลเหมืองหินปูนกับบริษัท PTI แล้วก็สัมปทานอื่นอีกผมก็สู้มาแหละผมไม่สนใจเลยถ้าจำได้คดีเจ็ดโจเนี่ยผมเอาทุกช็อตเลยนะตั้งแต่ว่าตำรวจทำยังไงผมยื่นทุกช็อตเลยนะคดีเรียวดีผมก็เอาทุกช็อตเลยนะเอาจนถึงแม้จะรู้ว่าแพ้ผมก็จะสู้กว่า34ปีในเส้นทางอาชีพทนายความทนายอนันตชัยรับทำคดีให้กับฝ่ายตรงข้ามผู้มีอิทธิพลเป็นจำนวนไม่น้อยซึ่งเขาเป็นทนายความของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มาโดยตลอดขณะที่ชื่อของทนายอนันตชัยกลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งเมื่อเขาเป็นทนายความฝ่ายผู้เสียหายในคดีเจ็ดวัยรุ่นรุมฆ่าชายพิการขายขนมปังย่านโชคชัยซีเมื่อปี2559และทำคดีในชั้นอุทธรณ์ให้กับครอบครัวนายธนิตขันลหะสุนทรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายที่ถูกแทงเสียชีวิตและศาลยกฟ้องจำเลยทนายความทั้ง3คนรวมถึงนายอัจฉริยะยอมรับกับนาทีสืบสวนค่ะว่าการที่ได้เป็นทนายหน้าจอเป็นที่รู้จักของสื่อมวลชนและประชาชนมากขึ้นทำให้ได้รับความไว้วางใจและทำให้มีโอกาสในการทำคดีสำคัญมากขึ้นไปด้วยคุณผู้ชมสามารถร่วมกันค้นความจริงคลี่ปมสงสัยไขคดีดังไปกับนาทีสืบสวนได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ 17:30 น.ถึง 18:00 น.และสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube เสิร์ชคำว่านาทีสืบสวนในวันนี้ชื่อตอนว่าทนายหน้าจอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ